ฮ้ยนะนี่มาทำอะไรเนี่ยมาคุยขยะหน้าบ้านคนอื่นทำไมอ่ะของพวกเนี้ยนะขอได้มั้ยจ๊ะพอดีนะจะเอาไปขายหาเงินกินข้าวไม่ได้เว้ยนี่ถ้าอยากจะได้นะก็ไปคุยเอาที่อื่นสิไปแต่ว่าหนูจ๊ะหนูจ้าหนูจ้าขวดนั่นหนูจะทิ้งหรือเปล่าจ้าใช่น้าขอได้ไหมจ้าอะไรเนี่ยขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอพอดีน้าขายขวดประทังชีวิตนะจ้านี่น้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะจ้าก็ได้ขอบใจจ้าอีทำไมมือสกปรกขนาดนี้อ่ะไปเก็บเอาจ้ะอุ๊ยนั่นน้าคนนั้นเข้ามาอีกแล้วเหรอเนี่ยโหนี่ไปคุยขยะบ้านคนอื่นเขาไปทุกบ้านเลยเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องเก็บขยะของเราก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมาคุยของเราเลอะเทอะสกปรกหน้าบ้านหมดแล้วจะไปเอาขวดใหม่น้าน้าทำอะไรอ่ะนี่ไม่ขวดน้ำของหนูนะอ๋อน้าขอโทษนะจ๊ะพอดีน้าเห็นมันวางไว้แล้วก็นึกว่าหมดแล้วอะแต่น้าไม่รู้นะจ๊ะว่าเป็นของหนูอะน้าน้าทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นขโมยรู้ไหมโอ้ขอโทษนะจ๊ะน้าน้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะน้าถ้าวันหลังอะน้าจะหยิบจะจับของใครอะนะช่วยดูด้วยว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าน้าทำอย่างเงี้ยมันเสียมารยาทรู้ไหมงั้นเดี๋ยวน้าคืนให้นะจ๊ะไปเลยน้าจะไปไหนก็ไปเดินออกมารอหน้าบ้านแล้วนะคะนี่พี่จะถึงหรือยังโอเคค่ะเจอกันเฮ้ยนะนี่มาทำอะไรเนี่ยมาคุยขยะหน้าบ้านคนอื่นทำไมอ่ะหนูของพวกเนี้ยน้าขอได้ไหมจ๊ะพอดีน้าจะเอาไปขายหาเงินกินข้าวอ่ะจ๊ะไม่ได้เว้ยนี่ถ้าอยากจะได้นะก็ไปคุยเอาที่อื่นสิไปแต่ว่าหนูจ๊ะของพวกเนี้ยหนูก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะน้าขอแค่ขวดพลาสติกหรือไม่ก็เศษกระดาษก็พอจ้ะน้าพูดไม่รู้เรื่องหรอบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงของมันอยู่หน้าบ้านหนูอ่ะหนูจะให้หรือไม่ให้นะมันก็เรื่องของหนูน้าอยากจะได้นะน้าไปหาที่อื่นไปสกปรกบอกให้ไปยังไงเล่ามีอะไรกันอ่ะฝ้ายพี่ดูสิเนี่ยน้าคนนี้นะมาคุยขยะหน้าบ้านเราอ่ะเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวน้าไปก่อนนะเฮ้ยนั่นไงหกหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดแล้วตัวเองสกปรกไม่พอนะยังมาทำหน้าบ้านคนอื่นก็สกปรกอีกพอแล้วนะป้ายจะไปว่าเขาทำไมอ่ะปล่อยเขาไปเถอะนี่พี่ไม่เห็นแล้วนี่ว่ามันทำเลอะเทอะนี่พี่เข้าข้างมันเหรอใช่ก็เ
แล้วเขาแค่มาเก็บขยะเฉยๆแล้วขยะเนี่ยฝ้ายก็ไม่ได้ใช้แล้วและอีกอย่างนึงฝ้ายถ้าฝ้ายเป็นคนแบบนี้นะวันนี้จะไปเที่ยวเนี่ยนะไม่ต้องไปแล้วโว้ยหงุดหงิดเว้ยไปโอ้นี่แกฉันกำลังเดินออกไปแล้วนี่แกจอดรถไว้ตรงไหนอะเออเร็วๆฉันร้อนแกมารับฉันนี่เฮ้ยโทรศัพท์มาดิเว้ยเอามานะพี่มาโอ้ยโทรศัพท์มาเอาไม้ตรงไหนจุดไหนทำอะไรเฮ้ยหนูไปแล้วก็จ้าหนูไม่เป็นไรนะโอ๊ยช่วยด้วยค่ะแกจะได้ช่วยด้วยแต่เข้ามาด้วยไอ้หัวกะลาครับช่วยด้วยค่ะไหนหรือเปล่าคะน้าไม่เป็นไรจ้ะน้าไหวหนูอย่าแตะตัวน้านะตัวน้ามันสกปรกอะหนูน้าคะหนูอะไม่คิดอย่างนั้นแล้วค่ะน้าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้หนูจะคิดไม่ดีกับน้าแต่หนูก็คิดนิดนึงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูไม่คิดแล้วนะคะน้าเพราะว่าน้าช่วยชีวิตหนูไว้ยังไงหนูต้องขอบคุณน้ามากๆเลยนะคะจ้ะไม่เป็นไรจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้าไปนั่งตรงนู้นก่อนนะคะจ้ะค่ะไปค่ะเดินเร็วๆค่ะนะน้าค่ะมานี่ค่ะว่าไงจ๊ะหนูนี่ค่ะหนูเก็บกล่องนะคะแล้วก็ขวดแยกให้น้าเรียบร้อยแล้วค่ะน้าเอาไปขายเลยค่ะโอ้ขอบใจหนูมากเลยนะโอ้เนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยน้าไปขายได้เงินตั้งหลายบาทประทังชีวิตได้หลายวันเลยนะหนูนะไม่เป็นไรค่ะน้าหนูยินดีเออนี่ด้วยค่ะขนมนะคะน้าเอาไปทานนะคะขอบใจหนูมากเลยนะโอ้หนูสาให้น้าเยอะแยะแบบเนี้ยน้าซึ้งใจมากเลยหนูเอ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะน้าเอาจักรยานมาหนูเอ้ยไม่รู้จะขนไปยังไงเหมือนกันนะหนูเอ้ยเดี๋ยวน้าค่อยๆขนไปทีละนิดก็ได้นะคะไม่เป็นไรจ้าขอบคุณจ้าค่ะเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับบ้านรักชาแนล